สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะไม่ได้เป็นการรีวิวคีย์บอร์ดอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะว่าคีย์บอร์ดผมเนี่ยผมได้ลองม็อดนะแล้วหลายๆคนก็อยากจะม็อดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะม็อดอะไรบ้างมีอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดจะม็อดยังไงดีแล้วเสียงมันจะออกมาเวิร์กไหมเรียกว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังละกันหลังจากที่ผมได้ม็อดคีย์บอร์ดของผมตัว RK 84เนี่ยแล้วผลตอบรับผมประทับใจอะไรส่วนไหนแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างก็เรียกว่ามาแนะนำอุปกรณ์ของม็อดต่างๆนานาต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าม็อดคืออะไรม็อดก็คือย่อมาจากการโมดิฟายนั่นแหละแมคานิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยเราซื้อมาเดิมๆเนี่ยเขาไม่ได้ม็อดไม่ได้เมิร์ดอะไรมาให้แต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นเสียงแบบเพลนๆเสียงแบบหลวมๆหน่อยอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นแล้วแต่ความพอใจถ้าเกิดคุณพอใจกับสวิตช์ตัวนั้นกับทุกๆอย่างหรือเสียงที่มันเดิมๆมาแบบนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องม็อดแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะลองเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบคีย์บอร์ดแมคานิคอลก็จริงแต่ว่าผมต้องการแมคานิคอลที่มันมีเสียงที่เงียบแล้วก็สัมผัสที่นุ่มแล้วก็มีความหนึบในปุ่มต่างๆนานาซึ่งแน่นอนถามว่าแล้วมึงจะมาซื้อ mechanical keyboard ทำไมคือคีย์บอร์ดยางมันใกล้ feeling หนึบแต่ feeling หนึบของยางกับตัวคีย์แคปหรือว่า feeling ในการกด mechanical switch มันจะไม่เหมือนกันเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้คุณต้องลองดูแล้วก็ลองหาม็อดที่คุณชอบเท่านั้นนะครับก่อนอื่นต้องมาแนะนำก่อนสิ่งที่ผมเลือกมาอย่างแรกเลยนั่นก็คือแผ่นโฟมหรือเขาเรียกว่าแผ่นฟองน้ำนะครับอันนี้หาซื้อไม่ยากตัวเนี้ยมันจะอยู่ใต้แผงตัวเพจมันจะอยู่ระหว่างเพจแล้วก็ตัวแผง PCB ซึ่งเราสามารถที่จะยัดเข้าไปข้างใต้เพจได้มันก็จะตัดมาให้เรียบร้อยอันนี้เราสามารถสั่งซื้อที่ Shopee ได้ราคาอยู่ประมาณสัก107บาทที่ผมสั่งซื้อมา117บาทอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าอะไรที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเอาราคาถูกก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่ามันมาจากจีนอะแล้วมันค่อนข้างรอนานผมรอเป็นเดือนนะกว่าผมจะได้ครบมาแล้วมาม็อดของผมเนี่ยค่อยๆทยอยทำไปตัวโฟมมันก็จะมีหลายแบบก็จะมีโฟมที่อันนี้เป็นฟิกามะหยี่เนาะฟองน้ำอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีวัสดุหลายแบบเราก็เลือกเอาพอเรามาใส่ตัวใต้แผงเพจกับ PCB มันก็ช่วยลดเสียงสะท้อนลดแกปช่องว่างเสียงตรงนั้นอะให้มันเงียบให้มันหนึบขึ้นเหมือนเรามีแผ่นซับเสียงประมาณนั้นชิ้นต่อไปครับเป็นพวกแผ่นโฟมแผ่นโฟมอันเนี้ยคือเราสามารถที่จะหาได้ตามพวกแบบร้านขายการกระแทกตามร้านขนส่งต่างๆหรือจะเป็นแผ่นโฟมที่ซื้อจากพวกร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนประมาณนั้นอันนี้หาซื้อได้ไม่ยากตรงเนี้ยและเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะด้วยเราใช้แค่ไซส์พอดีกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เห็นไหมเราก็ตัดมันให้มันไซส์มันพอดีเนาะหรือจะใช้เป็นพวกแผ่นโฟมแบบนี้ก็ได้ครับนี่แผ่นโฟมสีดำไซส์ประมาณสัก 1.5 มิลอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากเลือกวัสดุอะไรมันเป็นแผ่นซับเสียงเอามาใส่ช่องว่างระหว่างใต้แผง PCB แล้วก็ตัวเคสที่อยู่ข้างใต้ที่มันจะโล่งๆเนาะแต่ว่าเวลาคุณใส่คุณต้องเซาะร่องเจาะรูหรือวางแนบให้มันไม่ไปบดบังรูน็อตหรือว่าพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆนานาก็ลองวางหลบเลี่ยงกันไปให้มันเต็มแล้วก็อย่าวางหนาจนเกินไปไม่งั้นเราจะวางแผง PCB ลงไปแล้วมันจะแอ่นมันจะไม่พอดีตัวนี้ก็เป็นอีกชั้นนึงที่คอยช่วยซับเสียงกล้องระหว่างเคสแล้วก็ตัวแผง PCB ทีนี้ตัวใต้แผง PCB ครับเราก็สามารถที่จะม็อดเทปซื้อเทปอย่างนี้มานะครับจาก Shopee 6บาทอะไรเงี้ยเป็นเทปที่ไม่ได้มีกาวที่เหนียวมากไม่ได้เป็นเทปที่เหนียวอะไรมากเป็นเทปเหมือนตัวเทปกระดาษอะเราก็พันแปะไปตรงใต้แผง PCB นะครับแปะทั่วอาจจะเว้นตรงช่องเสียบปลั๊กของขั้วต่างๆไว้นะครับแปะ1ชั้น2ชั้นก็ว่าไปของผมเนี่ยแปะ2ชั้นเพื่อลดการสั่นสะเทือนของตัวแผง PCB ที่มันจะก้องหรือว่ามันจะเด้งกลับมาเวลาเรากดสวิตช์เป็นการซอฟต์อีกชั้นนึงอีกโอ้โหม็อดหลายชั้นเหลือเกินควรระวังก็คืออย่าใช้เทปที่มีกาวที่เหนียวมากจนเกินไปเพราะไม่งั้นเวลาเราลอกออกเนี่ยตัวแผง PCB ขั้วต่างๆที่เขาปักตรงปักกีไว้หรือในแผง PCB ต่างๆนานมันอาจจะหลุดลอกออกมาทำให้แผง PCB เกิดอาการหรือเกิดความเสียหายได้ก็ให้ซื้อเทปแบบคุณภาพไม่ต้องสูงมากอะเอากาวแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของสวิตช์ผมซื้อมาเป็นแบบเรสสวิตช์แล้วผมก็เอามาลูบขั้นตอนการลูบไม่ยากครับเราก็ซื้อตัวนี่ตัวนี้เขาเรียกว่า Switch Opener นะครับซึ่ง Shopee เนี่ยผมซื้อมาใน Shopee นะเนี่ยผมซื้อมาในราคา99บาทมันก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เราก็เอาตัว Switch เนี่ยตั้งแท่นแล้วก็เอาฝาเนี่ยกดลงไปมันก็จะเด้ง Switch ตัวฝา Switch ออกมามีตัว Switchตรงกลางแล้วก็มีตัวสปริงอะไรต่างๆมันก็จะเด้งหลุดออกมาแยกชิ้นส่วนทั้งหมดต้องแยกทุกตัวเลยแยกไว้แยกสปริงไว้แยกตัวสเต็มแยกตัวนู่นนั่นนี่ไว้แยกให้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มขั้นตอนในการลูบน้ำยาลูบเนี่ยผมซื้อของร้านนี้ครับนี่ของยี่ห้อนี้เลยซึ่งอันนี้มันจะขนาดอยู่ที่ประมาณ205กรัมค่อนข้างน้อยแล้วก็มีตัวน้ำยาลูบสปริงตัวนึง105กรัมซึ่งผมใช้หมดแล้วล่ะพอเราถอดสปริงปุ๊บเราเอาสปริงเนี่ยไปใส่ถุงซิปก็ได้แล้วก็หยอดน้ำมันตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อ
ให้มันเคลือบตัวสปริงให้มันมีความลื่นไหลมากขึ้นส่วนตัวน้ำยาดูดตัวนี้แน่นอนครับเราก็ทาเข้าไปเลยตรงส่วนที่มันเป็นส่วนสไลเดอร์ตรงด้านข้างของปุ่มสวิตช์ตรงกลางแล้วก็ข้อฝาบนกับล่างเนี่ยแผ่นสัมผัสตรงด้านข้างตรงสไลเดอร์เหมือนกันผมจะลูบแค่เฉพาะส่วนนั้นไม่ต้องหนามากครับด้วยที่สวิตช์ของเรดที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีเสียงค่อนข้างเงียบอยู่แล้วแล้วมันเป็นจังหวะเดียวอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกแบบนี้แล้วว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องลูบเฉพาะเรดเท่านั้นบราวน์ก็สามารถลูบได้หรือบลูสวิตช์ก็สามารถที่จะลูบได้คีย์บอร์ดตัวนี้ของผมเนี่ยผมใช้เป็นเรดก็จริงแต่ไม่ได้เป็นเรดทั้งหมดในส่วนของตัว WASD ผมใช้เป็นบลูสวิตช์นะแต่ว่าเป็นบลูสวิตช์ที่แน่นอนเสียงเดิมบลูสวิตช์มันจะเป็น2จังหวะพอผมลูบเข้าไปปุ๊บเสียงค่อนข้างนุ่มเงียบขึ้นและยังให้สัมผัสที่ยังมีความเป็นบลูสวิตช์อยู่แต่อาจจะไม่ได้ว่องไวหรือเบาเท่ากับบลูสวิตช์เดิมอันนี้ก็แล้วแต่ประสงค์ของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้พอเราลูบสวิตช์จนหมดปุ๊บแล้วเราก็ประกอบสวิตช์กลับเข้าไปเหมือนเดิมครบทุกอย่างปุ๊บแล้วเนี่ยก่อนที่จะใส่สวิตช์เข้าไปที่ตัวแผง PCB ผมก็เลยสั่งมาอีกตัวนึงนั่นก็คือตัวนี้อาจจะงงอันนี้คืออะไรอันนี้คือแผ่นครับเป็นแผ่นยางแล้วก็เป็นกาว2หน้าที่เอาไว้แปะกับตัวช่องแผง PCB ตรงสวิตช์ซึ่งเขาเรียกว่าสวิตช์ลดเสียงและแผ่นคีย์บอร์ดนี่เห็นมั้ยพอเราแปะเข้าไปที่ตัวแผง PCB ตรงร่องเพื่อรองอีกชั้นหนึ่งระหว่างตัวแผง PCB กับตัวสวิตช์ที่เราจะแนบเข้าไปมันเลยทำให้ช่วยแนบสนิทมากขึ้นเหมือนมียางรองแล้วก็ลดเสียงในการที่เรากดสวิตช์กระแทกลงไปอีกโอ้โหนี่ผมม็อดค่อนข้างที่จะหลายชั้นมากๆเลยทีเดียวทีนี้พอจบไปในส่วนของการม็อดต่างๆแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญสุดท้ายก่อนที่เราจะใส่ตัวคีย์แคปนั่นก็คือคีย์แคปนั่นเองคีย์แคปครับผมก็สั่งมาเหมือนกันครับไหนๆเราจะโมดิฟายเราจะม็อดเขาแล้วเนาะหาซื้อแคปสวยๆมาใส่เลยนะครับคีย์แคปที่ผมสั่งมาก็จะเป็นของร้านนี้เลยครับซึ่งเป็นคีย์แคป Magtail Conmomo Keycapไทยอิงนี่เห็นไหมซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลคุณจะไปซื้อคีย์แคปของใครก็ได้คุณชอบลายไหนคุณก็เลือกลายนั้นก็เลือกคีย์แคปนี้มาเพราะผมรู้สึกว่าคีย์แคปตัวนี้มันไม่ได้มีความเหลี่ยมจนเกินไปมันยังมีความเหลี่ยมมนแล้วก็แบบมันให้สัมผัสแล้วก็ให้ลูกทรงความสวยที่ดูมินิมอลแล้วก็น่ารักดีทีเนี้ยก่อนที่เราจะใส่คีย์แคปลงไปบนสวิตช์เนี่ยผมก็ได้สั่งอีกตัวนึงอีกโอ้โหมาอีกแล้วครับนั่นก็คือตัวสวิตช์โอริงยางซิลิโคนสีขาวชุดนึงมันจะมีทั้งหมด120ชิ้นครับในราคาแค่28บาทเท่านั้นเองถามว่าตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงผมเนี่ยเอาไอ้ตัวโอริงตัวนี้ใส่เข้าไปที่ใต้ตัวคีย์แคปเป็นเดือยที่เอาไว้กดกับตัวสวิตช์เพื่ออะไรเพื่อให้คีย์แคปกับตัวสวิตช์มันมียางรองให้มันกระชับกับตัวสวิตช์อีกชั้นหนึ่งเวลาเรากดเราจะไม่รู้สึกว่ามันเกิดอาการคอนคุณลองสังเกตดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวยางเวลาเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยมันจะมีการคอนใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอาการคอนนิดๆแต่เนี่ยผมใส่ไปแล้วมันจะคอนน้อยมากนะมันจะยึดติดกับตัวหัวตัวสวิตช์เลยตัวเลสสวิตช์ของผมเนี่ยลืมไปอีกอย่างนึงครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเตบิไลเซอร์หรืออะไรผมลูบหมดนะผมลูบหมดทำขั้นตอนเดียวกันถ้าเป็นตัวสเปซบาร์ใส่โอริงมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าตัวสเปซบาร์ด้วยที่ชิ้นใหญ่สุดค่อนข้างที่จะมีเสียงกล้องหรือว่าเสียงสะท้อนค่อนข้างเยอะนี่ผมก็เลยเอาโฟมตัวเนี้ยตัดให้ชิ้นมันพอดีแล้วใช้ไขควงทิ่มวัดไซส์ก่อนนะแล้วก็ยัดเข้าไปใต้คีย์แคปตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยชัดเจนเลยว่ามันจะช่วยลดเสียงสะท้อนของคีย์แคปที่เป็นสเปซบาร์ได้ดีมากๆเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูกันเลยดีกว่าครับไปเป็นยังไงบ้างคือมันนุ่มแน่นไปหมดแต่มันไม่ได้แบบฝืดไม่ได้อะไรนะคือฟีลลิ่งมันยังดีกว่าคีย์บอร์ดยางหรือว่าเซมิแน่นอนมันจะเป็นแมคานิคอลที่ให้ความนุ่มเงียบแล้วก็แน่นหนึบมากๆสรุปเลยก็คือว่าทั้งหมดที่ผมทำมาเนี่ยเอาแค่อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมซื้อมาแล้วผมรวบรวมในการม็อดเนี่ยเบ็ดเสร็จนะบวกไปอีกประมาณพันกว่าบาทถามว่ามันแพงอะไรขนาดนั้นว่าน้ำยาดูดก็ประมาณสัก 2-300 แล้วอ่ะ 2-300 ตัวสวิตช์โอเพนเนอร์อีกประมาณ100นึงเป็น400ตัวโอริงประมาณ30บาทอ่ะไม่เกินนี้อ่ะ30บาทรวมส่งก็ประมาณ 40-50 ไปแล้วก็มีตัวแผ่นตัวนี้แผ่นใต้แผง PCB ตัวนี้ก็ไม่กี่บา
าทนะเอาจริงๆก็ประมาณสัก100นึงรวมค่าส่งแล้วก็ตัวแผงตัวนี้อีก100นึงคือมันยิบย่อยอ่ะหลักเกือบ100บาทหลัก10มันก็จะมาหนักในส่วนของตัวนี้ตัวคีย์แคปเนี่ยผมซื้อมาในราคาประมาณ500กว่าบาทเกือบ600ตรงเนี้ยมันก็จะแพงหน่อยนะครับแต่มันสวยในส่วนของสวิตช์ถ้าสวิตช์เดิมของคุณเป็นบลูสวิตช์แล้วคุณไม่พอใจเงี้ยผมอย่างผมเนี่ยผมซื้อมาเป็นเรดสวิตช์ผมซื้อมาทั้งหมด80คีย์สวิตช์ละ4บาทประมาณนั้น80อันมันก็อยู่ประมาณสักเกือบ400รวมส่งก็ประมาณ400นะครับมันรวมๆกันมันก็เลยประมาณสัก1,000บาท1,000กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยนะรวมส่งมันซื้อแยกชิ้นกันมันก็เลยไปโดนค่าส่งเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองดูคือถ้ามันมาคิดรวมๆมันแลดูเยอะมันแลดูโหคีย์บอร์ดกูก็ซื้อมาหลายพันแล้วนะกูต้องมอดอีก1,000กว่าบาทอีกเหรอผมว่ามันเป็นอะไรที่มันตีมูลค่าไม่ได้มันเป็นความชอบของเราคุณก็จะได้คีย์บอร์ดสไตล์ของคุณที่เสียงที่คุณชอบคีย์แคปฟีลลิ่งในการกดมันก็จะเป็นลักษณะของคุณเองก็ว่ากันไปเนาะวงการคีย์บอร์ดนี่มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะเข้าแล้วมันออกยากจริงอันนี้ก็บอกไว้นะอันนี้ผมมอดได้เป็นเสียงแบบนี้นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นแต่ละรุ่นการออกแบบดีไซน์หรือว่าการนำมามอดมันก็จะแตกต่างกันออกไปเสียงก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลละกันนะครับส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมพอใจมากๆกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมได้มอดตัวนี้ออกมาในรูปแบบของผมเองถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงใครมีสูตรในการมอดแปลกใหม่อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แชร์กันไว้ที่ใต้คลิปได้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแหละกับคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับการมอดคีย์บอร์ดของคุณเองละกันผมสำหรับวันนี้ผมและการมอดคีย์บอร์ดของผมก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ